จังหวัดตากสั่งปิดชุมชนอิสลามหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อ7คนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแม่สอดตรวจพบโต๊ะอิหม่ามชาวเมียนมาหรือผู้นำละหมาดมัสยิดนูรุ่นอิสลามแม่สอดติดเชื้อโควิดแล้วไม่ยอมตรวจทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังกลุ่มผู้ที่ไปละหมาดจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่ทำการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในมัสยิดวันนี้จำนวน47รายผลตรวจพบติดเชื้อ7รายเจ้าหน้าที่ต้องนำทั้งหมดส่งรักษาในโรงพยาบาลแม่สอดต่อมาช่วงบ่ายวันนี้นายพงษ์รัตน์ พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมีคำสั่งของศบค.จังหวัดตากสั่งล็อกดาวน์ชุมชนอิสลามบางส่วนมีเจ้าหน้าที่อส.ทหารชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเฝ้าระวังบุคคลในชุมชนเข้าออกอย่างเข้มงวดมีนายสวนิชสุริยกุลณอยุธยาปลัดจังหวัดตากนายเฉลิมกล่อมเกลี้ยงสาธารณสุขอำเภอแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคอสม.ในพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่มีประมาณ300คนส่วนใหญ่จะเป็นชาวบังคลาเทศและชาวเมียนมานับถือศาสนามุสลิมอาศัยอยู่ในขณะที่คณะกรรมการประจำมัสยิดนูรุ่นอิสลามประกาศงดปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดนูรุ่นอิสลามชั่วคราว